สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่15มิถุนายนนะคะก็แป๊บๆนะคะก็กลางเดือนมิถุนายนแล้วเนาะพูดถึงเดือนนี้เนาะเดือนมิถุนายนนะก็กลางปี2021ไปแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะทุกวันยิ่งเฉพาะนะคะเวลาเราทำงานนะคะแล้วก็ช่วงยุ่งๆนะคะเวลาเนี่ยแทบจะไม่พอในการทำงานนะคะทำอะไรก็ไม่เสร็จนะคะรีบทำนะคะแล้วก็รีบกลับบ้านนะคะคงไม่มีใครอยากจะอยู่ทำงานตลอดแบบทำโอเวอร์ไทม์นะคะวันก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะก็ปีนี้เนาะอากาศแบบเปลี่ยนแปลงอย่างที่วันบอกนะคะวันนี้สภาพอากาศทางบ้านวันนะคะ100องศานะคะรายงานสภาพอากาศทางบ้านตัวเองอีกแล้วนะคะร้อนมากนะคะวันหลังจากกลับมาจากทำงานวันก็ยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยนะคะวันก็ว่าจะออกไปดูแปลงผักนะคะที่วันเตรียมแปลงจะปลูกผักบางส่วนวันลงผักไว้แล้วนะคะแต่ว่ามันขึ้นมานิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะออกไปรดน้ำผักประมาณสักเกือบ3ทุ่มนะคะยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่นะก็เดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะเรามาดูเงิน unemployment นะคะแท็กรีฟันอัปเดตกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเงิน 1,200 เหรียญแรกนะคะของเงิน unemployment benefit นะคะของปี2020เนาะแท็กรีฟันตัวนี้นะคะทาง IRS นะคะเขาบอกว่านะคะจะมีการแจกจ่ายออกมารอบที่2นะคะอาทิตย์นี้นะคะที่วันเห็นก็คือพรุ่งนี้นะคะจะเป็นอีกวันนึงนะคะที่ทาง IRS นะคะจะมีการแจกจ่ายเงินตัวนี้ออกมาถือว่าเป็นบิ๊กเดย์นะคะพรุ่งนี้ถ้าใครนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินแท็กรีฟันตัวนี้นะคะก็พรุ่งนี้นะคะลองเช็คแบงก์ตัวเองดูนะคะแล้วก็ลองเข้าไปเช็คในเมลนะคะเพราะว่าจะมี paper check มาในเมลด้วยนะคะแท็กรีฟันนะคะมีการดีเลย์นะคะเล็กน้อยไม่ถือว่าเล็กน้อยนานมากเลยนะในปีนี้นะคะเพราะว่า IRS นะคะเขาบอกว่าเขาทำงานไม่ค่อยทันนะคะแล้วก็มีการดีเลย์อีกอย่างนึงนะคะเห็นเขาบอกว่ามีการขอคืนภาษีและมีการช่อโกงข้อมูลนะคะประจำตัวผู้เสียภาษีนะคะเพื่อจะเอาเงินแท็กรีฟันซึ่งการช่อโกงนะคะเพิ่มขึ้นนะคะเกือบ 50% นะคะเมื่อเทียบกับปี2019นะคะคือเงิน 1,200 เหรียญแรกของเงิน unemployment benefit ของปี2020เนี่ยบางคนนะคะยังไม่เข้าใจนะคะว่ามันคือตัวไหนนะคะอันนี้คืออย่างนี้นะคะคือใครก็ตามนะคะที่ตกงานนะคะได้รับเงินผู้ตกงานหรือผู้ว่างงานนะคะในปี2020นะคะแล้วก็ได้มีการทำการเสียภาษีไปก่อนที่กฎหมายจะเปลี่ยนนะคะซึ่งปกติที่เรายื่นภาษีไปใช่ไหมคะที่ผู้ที่มีรายได้นะคะมีรายได้ปกติหรือเป็นผู้ที่ตกงานได้รับเงินจากผู้ว่างงานนะคะก็ถือว่าเป็นรายได้แล้วเราก็มีการเสียภาษีไปนะคะเสร็จแล้วตอนเสียภาษีไปเนี่ยเราก็จะมีการจ่ายการเสียภาษีใช่ไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นกฎหมายเนี่ยเราต้องเสียภาษีไงคะแต่คนที่ยื่นเสียภาษีไปแล้วก่อนที่กฎหมายจะเปลี่ยนนะคะที่เขาเปลี่ยนมาเป็นเขาจะฟรีแท็กให้กับคนที่ยื่นเสียภาษีไปที่เงิน 1,200 เหรียญแรกนะคะที่เราเสียไปนะคะเขาจะจ่ายชดเชยมาให้ที่เราได้เสียภาษีไปนะคะบางคนนะคะพี่คนนึงเขาก็ถามมาว่าพี่ได้รับเงินแค่ประมาณไม่กี่วีคประมาณ3วีคเนี่ยเขาจะได้รับเงินชดเชยกลับมาไหมอันข้อมูลอันนี้นะคะวันยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันแค่3วีควันคิดว่านะถ้าได้เสียภาษีไปแล้วนะคะน่าจะได้รับเงินชดเชยตัวนี้กลับมานะคะก็ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนี้นะคะเขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอวันได้นะคะพี่ๆเขาจะได้อ่านคือช่วยกันนะในการหาข้อมูลคนที่แบบไม่รู้เราก็ไม่ได้รู้หมดเนาะเพราะว่าเราก็อ่านตามข่าวนะคะแต่ว่าข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยบางตัวมันก็ไปหาให้พี่ๆเขานะคะคำตอบนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์เนาะก็อยากให้ทุกคนที่รู้เกี่ยวกับตัวนี้นะคะคอมเมนต์นะคะใต้วิดีโอมันก็ได้นะคะทุกคนก็คือพี่เขาถามว่าเขาได้รับเงินผู้ว่างงานประมาณ3วีคนะคะแล้วก็ได้มีการเสียภาษีไปแล้วเขาจะได้รับเงินตัวนี้ไหมนะคะประมาณนี้วันคิดว่านะคะน่าจะได้รับนะเพราะว่ามันได้เสียภาษีก่อนที่กฎหมายจะเปลี่ยนเนาะก็
เราก็ต้องดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะในการได้รับเงินรีฟันตัวนี้นะคะเพราะปกตินะมันล่าช้ามากเลยนะคือเขาประกาศตั้งแต่จะจ่ายออกมาให้ตั้งแต่วันที่ไหนอ่ะพฤษภาวันที่10พฤษภานะคะตามวิดีโอที่วันเคยลงไว้นะแล้วก็มีคนได้รับบ้างแล้วแต่ว่ามันไม่ได้แบบได้รับเยอะนะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็มีการถามกันเยอะขึ้นเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเงิน unemployment benefit ตัวนี้นะคะ tax refund ตัวนี้ที่เขาคืนให้ที่เสียภาษีไปไอ้ตัวเงิน1,200เหรียญแรกอะนะบางคนก็งงนะคะแรกๆวันก็งงเหมือนกันนะไอ้ตัวนี้มันคือตัวไหนนะคะก็ถ้าพี่ๆหรือคนไหนนะคะที่เขาไม่ได้ตามข่าวเนาะเขาอาจจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่า1,200เหรียญแรกนี่มันคือตัวไหนคือมันเป็นเงินว่างงานนะคะของคนที่ได้รับเงินผู้ว่างงานนะคะในช่วงในปี2020นะคะแล้วก็ได้ทำการเสียภาษีไปในปีนี้นะคะก่อนที่กฎหมายจะเปลี่ยนนะคะวันก็ย้ำนิดนึงนะคะแล้วทาง IRS เนี่ยเขาก็จะทำการแจกจ่ายคืนมาให้เหมือนชดเชยเนาะเงินที่เรายื่นเสียภาษีไปแล้วส่วนที่เขาฟรีแท็กให้นะคะคือวันนี้นะคะคลิปนี้วันพูดเกี่ยวกับเงิน1,200เหรียญแรกของเงิน unemployment benefit นะคะของปี2020เนี่ยนะคะค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะเพราะว่ามีคำถามจากพี่ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอวันนะคะแกถามมาวันก็เลยอยากจะให้คุยเรื่องนี้ซะหน่อยนะคะคือคนพี่ๆคนไหนนะคะที่รู้เรื่องมากกว่านี้นะคะก็ให้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะเผื่อพี่อีกคนนึงที่เขาแบบยังงงๆอยู่เขาจะได้มาอ่านเราจะได้แบบช่วยๆกันนะคะ Tax Refund ตัวนี้นะคะเขาก็จะทำการจ่ายให้กับSingle Filer ก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะ Married Couple นะคะคนที่ยังไม่ได้รับนะคะก็ไม่ต้องกังวล นะคะเขาจะจ่ายออกมาตลอดซัมเมอร์นี้นะคะวันคิดว่ามันเคยทำคลิปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเขาจะจ่ายเงินไอ้ Tax Refund ตัวนี้นะคะตลอดซัมเมอร์เลยนะคะทุกคนไม่ต้องกังวล นะคะเขาก็จะมีการจ่ายอยู่นะคะแต่ว่าน่าจะแบบใช้เวลานิดนึงนะคะในเรื่องนี้นะคะวันอยากจะแนะนำนะคะให้เข้าไปในเว็บไซต์ของ IRS นะคะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปที่ตามหน้านี้เลยนะคะเข้าไปที่ refund นะคะแล้วก็ where is my refund นะคะก็เข้าไปอย่างนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วทุกคนก็ไปกรอกนะคะแล้วก็เข้าไปเช็คดูนะคะว่าเราอยู่ในสถานะไหนนะคะจะได้รับไหมนะคะลองเข้าไปเช็คดูนะคะทุกคนลองกรอกเข้าไปนะคะมันมีรายละเอียดอยู่นะคะเว็บไซต์ของ IRS นะคะมีประโยชน์มากนะคะทุกคนถ้าอยากทราบเรื่องอะไรนะเข้าไปเช็คในนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะบอกคุณได้นะคะแล้วก็มันมีอะไรเยอะแยะเลยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมา Where is my refund นะคะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะทุกคนก็ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ไปกรอกนะคะมันจะมีรายละเอียดให้อ่านเยอะนะถ้าทุกคนแบบว่าสนใจอยากคือมีข้อแบบสงสัยนะคะลองเข้าไปอ่านดูวันก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอกค่ะก็แต่วันแค่แบบสนใจในเรื่องที่เราติดตามอยู่นะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ IRS นะคะเขายังมีแบบข่าวต่างๆนะคะที่ออกมาในแต่ละวันในแต่ละวีคนะคะก็ลองเข้าไปดูเมื่อวานนะคะก็จะมีข่าวออกมาในแต่ละวันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่ง IRS เว็บไซต์นะคะเป็นมีประโยชน์มากนะคะลองเข้าไปอ่านดูนะคะมันก็จะมี new release นะคะแต่ละวันอย่างที่วันเคยแบบทำคลิปๆไปนะคะวันก็จะมาดูในนี้ด้วยนะคะก็จะมีล่าสุดนะคะที่เขาประกาศก็จะมี online tool นะคะที่ช่วยในการกรอกนะคะเกี่ยวกับใช้ก็แท็กนะคะเครดิตนะคะก็ลองเข้าไปอ่านดูมันก็จะมีเยอะนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะเนี่ยเข้าไปนะคะคนไหนที่มีลูกนะคะเกี่ยวกับยังไม่มีข้อมูลอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองเข้าไปแล้วก็กรอกนะคะเผื่อเขาจะให้สมัครเกี่ยวกับใช้ก็แท็กเครดิตนะคะที่ยังไม่ได้มีข้อมูลนะคะเขาจะได้มีอินโฟเมชันในนี้เขาก็จะได้ให้จ่ายค่าลูกนะคะคนไหนที่มีลูกนะคะก็จะประมาณนี้ทุกคนลองเข้าไปดูนะคะมีประโยชน์มากนะคะก็จะได้แบบเป็นประโยชน์ด้วยนะคะ
ก็เรื่อง Child Tax Credit นะคะ Stimulus Check Update นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ36ล้านคนนะคะของคนอเมริกานะคะจะได้รับ300เหรียญต่อเดือนนะคะเขาก็จะเริ่มจ่ายในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะวันเคยทำคลิปไปแล้วนะคะเกี่ยวกับ Child Tax Credit นะคะก็คนไหนนะคะที่มีลูกนะคะอายุ 6-17 ปีนะคะก็รับ250นะคะต่อเดือนแล้วก็คนไหนที่มีลูกต่ำกว่านะคะ6ปีนะคะก็รับ300เหรียญต่อเดือนเขาจะเริ่มแจกจ่ายนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้น่าจะเป็นวันที่15นะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคนไหนนะคะที่มีลูกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็จะได้รับนะคะในเดือนหน้านะคะทุกคนส่วนการอัปเดตเงินสติมูลัสเช็คนะคะตอนนี้ก็หลายๆคนนะคะที่วันดูข่าวนะคะเขาก็จะมีแบบซัพพอร์ตไอตัว 2,000 เหรียญนะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็มีคนกลุ่มใหม่ที่พยายามจะผลักดันนะคะให้มีเงินสติมูลัสเช็ครอบที่4นะคะไอตัว 2,000 เหรียญต่อเดือนนะคะมัน 50-50 นะคะมันบอกไม่ได้ว่ามันจะมีไหมนะคะมันก็แล้วแต่ก็อย่างที่วันเคยพูดนะในคลิปก่อนๆโน้นนะคะเรื่องเงินสติมูลัสเช็คนะคะสมัยทรัมป์นะคะวันคิดว่ามันทุกคนเนาะคิดว่ามันไม่น่าจะมีแต่มันไปมีในช่วงสุดท้ายในตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์เขาเซ็นนะคะเขากะจะไม่เซ็นด้วยซ้ำเพราะว่ามัน600เหรียญเขาบอกว่ามันน้อยไปเขาอยากได้ให้เยอะกว่านั้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตอนนั้นอ่ะสมัยทรัมป์นะคะเขาไม่ได้มีเสียงข้างมากเหมือนสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้นะโจไบเดนตอนนี้นะคะมีเสียงข้างมากคุม US government นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเขาอย่างที่วันบอกทุกๆคลิปนะคะถ้าเขาจะเอาเงินสติมูลัสเช็คตัวนี้ใส่เข้าไปนะคะมันก็ได้อยู่จริงๆเขาไม่ต้องไปเจรจากับทางรีพับลิกันด้วยนะคะทางเดโมแครตนะคะบางคนนะคะก็อารมณ์เสียนะคะเกี่ยวกับประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะที่เขาพยายามจะเจรจากับรีพับลิกันซึ่งจริงๆเขาบอกว่าไม่ต้องไปเจรจาเพราะว่าเขาอะเสียงข้างมากอยู่แล้วคุมอยู่แล้วไปเจรจาไปรีพับลิกันเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทางบางคนนะคะในเดโมแครตนะคะก็ไม่ค่อยพอใจกับประธานาธิบดีโจไบเดนที่พยายามจะเจรจานะคะแต่เราก็ไม่รู้อ่ะเนาะก็การเมืองมันก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะคะนี่เรามาดูกันนะคะวันเห็นข้อมูลตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเขาพูดถึงเงินสติมูลัสเช็คเนี่ยว่ามันมีbenefit ยังไงนะคะมันช่วยคนทางอเมริกาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ 95% นะคะตามนี้เลยค่ะก็ 95% นะคะตามนี้เลยนะคะเขาเชื่อว่าโควิด19 stimulus check นะคะช่วยในการพวกการเงินนะคะของเขาในเรื่องการใช้จ่ายนะคะของคนอเมริกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือคนเขาก็ยังอยากจะให้มีเงินสติมูลัสเช็คออกมาอยู่นะคะนี่นะคะลองเข้าไปอ่านดูนะคะเว็บนี้นะคะทุกคนก็ทุกคนเนี่ยที่ในข่าวต่างๆนะคะพูดถึงเงินสติมูลัสเช็ครอบที่4กันทั้งนั้นนะคะก็เนี่ยนะคะวันให้ดูนะ 90% นะคะถ้าพูดถึงว่า 95% ใช่ไหมอย่างที่หัวข้อนะคะ 95%of American believe COVID-19 stimulus check นะคะ help improve their financial health over the past year ก็คือแบบตั้ง 95% นะคะทุกคนแค่ 5% เท่านั้นนะที่เขาไม่อยากได้เงิน stimulus check นะคนคิดว่านะแล้วก็มันลงมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นวันนี้มันซูมให้ดูนะ 90% นะคะของคนนะคะแบบมีความมั่นใจในเงิน stimulus check ที่เอามาช่วยทำให้เศรษฐกิจนะคะดีขึ้นนะคะแล้วประมาณนี้นะคะทุกคนก็ 63% นะคะก็มีตามนี้นะคะทุกคนก็ลองไปดูวันคิดว่านะมันน่าจะมีนะวันก็ไม่อยากจะพูดว่ามันจะมี 100% ไหมแต่ในข่าวทุกข่าวที่วันดูนะก็พูดถึงเงินสติมูลัสเช็ครอบที่4แล้วก็พยายามผลักดันกันมากๆเลยนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะอย่างวันก็ไป
เลิกจากงานมันก็มานั่งสืบข่าวนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าเรารู้มันก็โอเคนะคะทุกคนมันก็เป็นความรู้ของเรานะคะก็มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศที่เราอยู่นะคะประเทศอื่นเราก็ดูบ้างอย่างที่วันบอกนะคะแต่วันก็อย่างไทยวันก็ไม่ได้กลับไทยเพราะว่ามันยังมีโควิดอยู่นะคะก็ยังกลับไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะเราก็พูดถึงข่าวในนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้โอ้วันนี้วันพูดยาวหรือเปล่าเนี่ยโอเคค่ะทุกคนวันนี้วันก็มานั่งคุยเรื่องข่าวเกี่ยวกับเงินนะคะunemployment benefit เนาะที่เขามี tax refund ที่เขาจะเริ่มจ่ายกันก็จะเป็นรอบที่2แล้วนะคะทุกคนก็คนไหนที่ยังไม่ได้นะคะมันอยากให้ได้กันทุกคนนะคะแล้วก็คนไหนที่ยื่นเสียภาษีปกตินะคะที่ยังไม่ได้รับภาษีคืนนะคะเห็นเขาบอกนะคะก็จะมีการ delay นะคะบางคนก็จะเป็น120วันนะคะบางคนก็เป็น4วีคนะคะ3วีค4วีคนะคะเท่าที่วันอ่านใน IIS นะเว็บไซต์นะคะก็ยังไงขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมานั่งคุยกันใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้วันก็ขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงพูดอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดยังเยอะอยู่นะคะวันก็กลัวไปทำงานร้อน90องศาใส่หน้ากากใส่แมสก์นะก็แบบเหงื่อแตกพรักเลยนะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์เช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยเดินทางไปไหนมาไหนนะคะทุกคนระมัดระวังนะคะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะวันเองก็ระวังตัวนะคะแต่ส่วนใหญ่วันจะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ทำงานกลับบ้านนะคะเพราะว่าเมืองที่วันอยู่นะมันเมืองเล็กมันไม่ใช่เมืองแบบแคลิฟอร์เนียหรือนิวยอร์กที่จะไปทำคลิปข้างนอกไม่มีเลยนะคะวันอยู่บ้านนอกมากแต่วันก็สนใจข่าวในส่วนต่างๆของอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ทุกคนยาวมากขอบคุณที่รับชมคลิปมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ